กลับมารับชมสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะตอนนี้นะคะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคตะวันออกของออสเตรเลียนะคะวิกฤตหนักเลยนะคะโดยทางด้านของทางการรัฐควีนส์แลนด์ค่ะก็ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันอย่างเต็มที่เลยค่ะหลังจากที่มีรายงานนะคะว่าสตรีคนหนึ่งค่ะถูกกระแสน้ำพัดหายไปขณะที่ผู้คนนับพันยังติดค้างตามพื้นที่ต่างๆทางด้านของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์7ลำไปปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายช่วยอพยพประชาชนและส่งเสบียงไปให้ผู้ที่ยังติดค้างตามพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนชั่วคราวแห่งหนึ่งมีแนวโน้มว่าจะพังลงเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเวอริโก้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่รัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะประชาชนกว่า 16,550 คนต้องติดค้างอยู่ตามพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะส่วนในยุโรปเองก็เจอกับปัญหาภัยหนาวขั้นรุนแรงจนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้มาที่วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะประเทศแรกในอาเซียนนะคะที่ผู้นำของเมียนมาเลือกที่จะไปเยือนก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ำนี้เราจะไปติดตามนะคะความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของ2ประเทศนี้จากคุณยงยุทธ์ไมยราภค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับการไปเยือนสิงคโปร์เป็นเวลา4วันของประธานาธิบดีเต็งเซ็งของเมียนมาก็ถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ผู้นำเมียนมาได้ไปเยือนในตำแหน่งใหม่ของเขานะครับสิงคโปร์กับเมียนมาดำเนินความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศไม่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันแต่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะครับขณะที่หลายประเทศกดดันเมียนมาในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแต่ว่าสิงคโปร์จะระมัดระวังเรื่องนี้มากเลยทีเดียวครับสิงคโปร์ต้องการที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาเป็นสำคัญเพราะว่าเมียนมามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมายนะครับทั้งเรื่องของก๊าซธรรมชาติเรื่องของทองคำน้ำมันในอ่าวมอตมะไม้สักหยกแล้วก็อัญมณีแรงงานของพม่าก็รับรายได้ที่ไม่สูงมากนักขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมียนมามีมากมายเหลือเกินนะครับสิงคโปร์เองเข้าไปสำรวจในเมียนมาจนถึงชายแดนที่ติดกับจีนแล้วนะครับที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีเต็งเซ็งก็ได้ประกาศนะครับว่าเมียนมาจะสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแรงโดยเมียนมาต้องการความช่วยเหลือจากสิงคโปร์ในการทำเศรษฐกิจของประเทศให้ทันสมัยและเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนเมียนมาในการเดินสู่หนทางการปฏิรูปที่ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเยือนสิงคโปร์ครั้งนี้ก็เน้นด้านเศรษฐกิจครับสองฝ่ายก็ได้ลงนามในข้อตกลงที่สิงคโปร์จะช่วยเมียนมาในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปด้านกฎหมายการธนาคารและการเงินการค้าการท่องเที่ยวการวางแผนเมืองที่สิงคโปร์ก็มีความเชี่ยวชาญครับรวมทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานเมียนมาการอบรมทางด้านวิชาชีพและเทคนิคเพื่อสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการสร้างฐานแรงงานมีฝีมือรวมทั้งการเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมามาดูงานที่สิงคโปร์เกี่ยวกับการจัดการระบบและการวางนโยบายด้านการค้าและการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนเมืองครับประธานาธิบดีสิงคโปร์โทนี่ตันยืนยันที่จะให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและธุรกิจกับเมียนมาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและกรอบทางกฎหมายที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขากล่าวว่าตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาสิงคโปร์ให้ทุนข้าราชการเมียนมากว่า 7,500 คนมาฝึกอบรมในสาขาต่างๆในสิงคโปร์รัฐบาลเมียนมาก็กำลังเตรียมตัวเต็มที่โดยหวังว่าสหรัฐและยุโรปจะยกเลิกการคว่ำบาตรทั้งหมดเร็วๆนี้เมียนมาก็จึงต้องเตรียมแรงงานรองรับการลงทุนการท่องเที่ยวการดำเนินธุรกิจและการค้าประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดกับเมียนมามากที่สุดก็คือสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ก็ถือว่าเร็วมากและก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาดังนั้นหลังจากโดดเดี่ยวตัวเองมานานรัฐบาลพลเรือนเมียนมาก็ต้องเตรียมตัวพร้อมสำหรับการเปิดประเทศเตรียมรับการลงทุนจากต่างประเทศและรับนักท่องเที่ยวที่จะทะลักเข้าไปทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่สิงคโปร์เขาเชี่ยวชาญนะครับถ้ามีการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในเมียนมามีการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเมียนมาก็เท่ากับเป็นการสร้างงานจำนวนมากขึ้นในเมียนมาคนเมียนมาที่อาจจะทำงานอยู่ในไทยก็อาจจะเดินทางกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนเองนะครับและนั่นก็หมายความว่าเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมในไทยก็คงจะต้องเตรียมรับมือกับการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะดึงดูดให้แรงงานเมียนมาอยู่ในไทยต่อไปก็คือค่าแรงในไทยสูงกว่าในเมียนมาครับพบกับวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามข่าวกีฬากับคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตท.โฟโต้แฟร์งานเดียวที่คนรักการถ่ายภาพพลาดไม่ได้ 15-19 กุมภาพันธ์นี้ที่ไบเทคบางนา
วัสดีครับชมข่าวกีฬานะครับเมื่อวานนี้วงการฟุตบอลสูญเสียโค้ชเหม่งประพลพงษ์พาณิชย์ไปนะครับวันนี้โค้ชก๊อกพงษ์พันธ์วงสุวรรณก็ได้อำลาวงการลูกหนังไปอีกหนึ่งท่านนะครับหลังจากที่เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับโดยโค้ชก๊อกพงษ์พันธ์วงสุวรรณนะครับที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ดเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะครับเมื่อที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับโดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยโค้ชก๊อกนั้นเคยคุมทีมองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือว่า TOT ในปัจจุบันนะครับจนโด่งดังและย้ายไปพัฒนาสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ PEA ก่อนจะมาช่วยสโมสรฟุตบอลทหารบกรอดตกชั้นไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเปลี่ยนมาเป็นอาร์มี่ยูไนเต็ดและแม้จะลดบทบาทในการคุมทีมนะครับแต่ก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาสโมสรสุภาพบุรุษวงจักรอยู่โดยร่างของโค้ชก๊อกจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในวันจันทร์นี้ต่อไปครับครับส่วนศพของโค้ชเหม่งประพลพงษ์พาณิชย์นะครับอดีตโค้ชทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับก็ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวานนี้ช่วงนี้วันนี้นะครับก็ได้มีพิธีรดน้ำศพแล้วนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเช่นเดียวกันนะครับส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นจะมีในวันที่9กุมภาพันธ์ในเวลา 17:00 นนะครับมาดูกันที่ผลงานทีมเทนนิสสาวไทยในการแข่งขันเฟดคัพที่ประเทศจีนกันต่อเลยครับเทนนิสทีมหญิงชิงแชมป์โลกเฟดคัพ2012โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1และ2นะครับที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนแข่งขันวันสุดท้ายนะครับโดยรอบจัดอันดับทีมไทยคว้าอันดับ4หลังแพ้ไต้หวัน1-2คู่โดยคู่แรกเดี่ยวมือ2วรัชยาวงเทียนชัยแพ้เซียซูเบย5-7และ3-6นะครับส่วนเดี่ยวมือ2ธรรมรินทร์ธนสุการมืออันดับ94ของโลกแพ้ชางไคเชิน2เซตเช่นกันครับ3-6และ4-6ส่วนประเภทหญิงคู่นะครับนพวรรณเลิศชีวการและ1ณัฐดาวรรณสุขเอาชนะชาญจุงจานและช่วงจีจุง2-1เซตนะครับ3-6 7-6เทเบก8-6และ7-5ส่วนคู่ชิงชนะเลิศครับจีนเอาชนะคาซัคสถาน2-1คู่ครับส่วนที่บางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับนายสนธยาคุณปลื้มประธานอนุกรรมการกีฬายานยนต์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดการแข่งขันมหกรรมรถยนต์ทางเรียบบางแสน Thailand Speed Festival 2011นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ริมหาดบางแสนโดยมีนักซิ่งชาวไทยและต่างชาติร่วมแข่งขันกว่า200คนเลยทีเดียวนะครับบนเส้นทาง 3.7 กิโลเมตรซึ่งหลังพิธีเปิดนะครับได้มีการปล่อยรถแข่งเก็บคะแนนรอบรองสุดท้ายนะครับในการคว้าแชมป์ประจำปีในรายการ Toyota Motor Sport 2011รุ่น Toyota Vios 1 Max Race ประเภทชายเข้า9แข่ง9รอบนะครับผลปรากฏว่าเด็ดพลทองพูนเข้าเส้นชายเป็นคนแรกนะครับด้วยเวลา21นาที26.364วินาทีส่วนรายการซุปเปอร์คาร์ Thailand Championship 2011แข่ง18รอบครับพุทธิกรอินทรภูมิเข้าที่1นะครับส่วนผลฟุตบอล Toyota League ครับบุรีรัมย์ PEA คว้าถ้วยที่3ของฤดูกาลนี้ไปครองแล้วนะครับหลังจากเอาชนะการท่าเรือไทย FC 2-0ครับข่าวกีฬาหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับผมอภินันท์อภิบาลศรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี2555กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับเพื่อดึงของดีที่มีมาแต่ดั้งเดิมกลับมาใช้ประโยชน์โดยในปีนี้ได้คัดเลือกภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิชาการว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยเข้าสู่ระบบบริการควบคู่การแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล23แห่งรักษา8โรคได้แก่งูพิษกัดโรคกระดูกหักโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอาการปวดเมื่อยไหล่ติดโรคเรื้อรังอาทิเบาหวานโรคสะเก็ดเงินและโรคตับแข็งตลอดจนการดูแลสุขภาพแม่และเด็กบำรุงน้ำนมหญิงหลังคลอดซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศและจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านประมาณ 50,000 คนทั่วประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขจะมอบใบประกอบโรคศิลปะให้กับหมอพื้นบ้านที่มีฝีมือมีผลการรักษาที่ผ่านการประเมินทางวิชาการว่ามีมาตรฐานมีความปลอดภัยเป็นรุ่นที่2ของประเทศจำนวน61คนและสามารถประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องตามกฎหมายในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจะจัดงานรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในทุกภูมิภาคดังนี้ภาคเหนือ 10-11 กุมภาพันธ์นี้ภาคตะวันออก 14-20 กุมภาพันธ์นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15-16 มีนาคมนี้ภาคกลาง 27-28 มีนาคมนี้ภาคใต้25-26 เมษายนนี้